สวัสดีครับผมอาจารย์โจครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของงานที่ตอนนี้ผมกำลังทำเอ็กซิบิชันให้กับมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมาลาสีสุขุมพันธ์บริพัตรนะครับในงานนี้ชื่อว่า Beauty and Ugliness นะครับตามหนังสือเล่มนี้นะครับ Beauty and Ugliness ซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดหนังสือเล่มนี้ให้ดูว่าข้างในมีอะไรแล้วก็อยากเชิญชวนให้ไปชมงานแสดงศิลปะในครั้งนี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์นะครับถนนเจ้าฟ้าหรือหอศิลป์เจ้าฟ้าตามที่ทุกคนรู้จักนะครับครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า Aesthetic of Mercy นะครับ Beauty and Ugliness ครับก็จะมีปกในนะครับงานเล่มนี้นะครับเราก็ช่วยกันทำของทีมงานแล้วก็มีดีไซเนอร์คือคุณขวัญจิตเนี่ยเป็นคนช่วยจัดหน้านะฮะซึ่งจัดหน้าได้ดีแล้วก็ได้ลงพิมพ์ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็คุณภาพออกมาดีเลยล่ะเรามาดูกันครับในหน้าสารบัญนะครับก็จะมีบทนำทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ149หน้ามีบทนำคำนำแล้วก็มีบทความของผมเองนะครับคือความงามและความน่าเกลียดกับศิลปะในความเข้าใจของสังคมไทยนะฮะรองลงมาคือมีบทความของ Brian Curtin นะครับ Brian เนี่ยเป็นนักวิจารณ์ศิลปะนะฮะตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะฮะถ้าผมไม่ผิดหรือเวียดนามนะครับมีบทความชื่อว่า Mercy and Surrealism นะครับหรือว่าท่านหญิงมาลาสีและศิลปะลัทธิเหนือจริงแล้วก็มีบทความของศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โพสิยนนท์นะครับชื่อว่าท่านหญิงมาลาสีกับอาณาจักรแห่งจินตนาการแล้วก็บทความของคุณเอ๋งกาญจนวณิชชื่อบทความคือท่านติ๋งผู้แสวงหามโนภาพแห่งสัจธรรมแล้วก็บทความของคุณพลิ้งบุญนาคชื่อชีวิตดั่งฝันแล้วก็มีบทความของศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพัทราธรศิลปวัฒน์ครับชื่อว่าจินตนาการความเป็นตัวตนของท่านหญิงผ่านภาพเหมือนฝีพระหัตถ์นะครับแล้วก็มีคำอธิบายนิทรรศการความงามกับความน่าเกลียดสุนทรียศิลป์แห่งมาลาสีซึ่งเป็นบทความของผมเองนะแล้วก็ถัดมาคือภาพเขียนที่นำมาจัดแสดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเครดิตอีกอันนึงคือChronology of Mercy and Art History นะครับคือเส้นทางศิลปะของหม่อมเจ้าหญิงมาลาสีกับประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ผมวางไว้เพื่อเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ในไทยโลกแล้วก็เอเชียนะฮะที่นำมาได้ด้านนี้เป็นภาพเขียนที่นำมาจัดแสดงก็จะมีทั้งภาพแล้วก็ชื่อภาพนะครับซึ่งรวบรวมผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนะฮะบางหน้าก็มีการขยายภาพเต็มนะครับขยายภาพเต็มเพื่อให้เห็นภาพขนาดใหญ่อย่างภาพนี้นะครับมีการขยายเต็มภาพขนาดใหญ่ก็สามารถได้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนอันนี้คือภาพเดอะบอลนะครับมีภาพBeauty and the Beastครับอันนี้ก็รายละเอียดต่างๆดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปดูนิทรรศการก็จะสามารถที่จะหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่จะแสดงอยู่นะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันคือเส้นทางศิลปะของหม่อมเจ้ามาลาสีโดยในการจัดทำนั้นก็คลี่กระดาษออกมาได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดว่าท่านเคยแสดงงานในฝรั่งเศสในต่างประเทศที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับจนมาถึงปัจจุบันที่เราได้นำมาจัดแสดงโดยมูลนิธินะครับจนมาถึงจัดแสดงในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็มีคุณค่าในเชิงงานวิชาการแล้วก็ด้านศิลปะครับด้านหลังก็เป็นประวัติของผมพันธารักษ์นะครับด้านหลังเลยก็จะมีข้อความของท่านหญิงมาลาสีที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีหลายหลักมีคุณค่าน่าสะสมเก็บไว้นะครับในเชิงวิชาการแล้วก็สะสมงานของท่านนะครับครับสำหรับผู้ที่สนใจหนังสือนะครับก็สามารถที่จะไปชมงานแสดงได้ตั้งแต่วันที่7ก็คือวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็งานเนี่ยจะมีถึงวันที่23ธันวาคม
นะฮะหนังสือก็จะอยู่ในงานนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยยังมีอะไรล่ะมีผลิตภัณฑ์มีโปสการ์ดมีภาพเขียนรีโปรดักชันแฟ้มนะครับซึ่งมีความสวยงามเราดึงงานของท่านมาทำนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือได้ไปดูงานที่มีคุณค่าเราก็ไม่มีโอกาสได้ดูนะครับซึ่งมูลนิธิได้นำมาจัดแสดงให้เราได้เห็นนะครับนักเรียนศิลปะครูศิลปะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปินที่ทำงานแนวเซอร์เรียลนะครับผมว่าต้องไปดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังนี้เราจะเห็นงานศิลปินหญิงหลายคนเนี่ยชอบแนวเซอร์เรียลแล้วก็พยายามว่าซึ่งผมคิดว่าน่าไปดูเป็นตัวอย่างว่าท่านทำงานยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนผมอาจารย์โจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดของงานนี้ให้ฟังในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ